สวัสดีทุกคนครับผมเอกนะครับวันนี้พอดีมันเข้าหน้าร้อนแล้วนะครับลูกชายลูกสาวผมนะครับก็เบื่อเล่นเกมนิดนึงนะครับก็คือออกมาข้างนอกบ้างมาทำอะไรสนุกสนุกบ้างนะครับวันนี้นะครับผมก็เลยจะมาถ่ายวิดีโอนะครับให้ทุกคนเห็นนะครับวันนี้พอดีผมซื้อของเล่นชิ้นใหม่นะครับอันนี้ชิ้นใหญ่เลยนะครับอันเนี้ยใหญ่เบ้อเริ่มเลยอ่ะต้องช่วยกันยก2คนเลยนะครับก็คือเจ้านี่เลยนะครับที่อยู่ข้างหลังผมนี่นะครับก็คือแทมโพลีนนี่เองนะครับใครที่ยังไม่รู้จักนะครับเดี๋ยวผมจะมีภาพให้ดูนะครับมันคืออะไรก็คือไอ้ที่กระโดดจ้ำจ้ำของเด็กๆเขานี่เองนะครับที่กระโดดมันก็เด้งเด้งเด้งเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าแทมโพลีนนะครับความใหญ่ของมันนะครับก็คือ10ไม้บรรทัดเหล่านี้เองคือ10ฟุตนะครับมันจะเป็นวงกลมความใหญ่ของมันนะครับกล่องวันนี้เพิ่งมาส่งเลยคนมาส่งนี่ก็ต้องช่วยกัน2คนเลยนะครับเพราะมันหนักมากเนี่ยนะครับแพ็คเกจมาใหม่เอี่ยมเดี๋ยววันนี้นะครับผมกับลูกชายลูกสาวนะครับแล้วก็ภรรยานะครับจะมาช่วยกันต่อเจ้าแทมโพลีนนี้นะครับแล้วเรามาลองดูกันว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้มันอาจจะไม่ใช่แบบว่าที่เราเคยเห็นกันอยู่ที่ในห้างหรือในมอลนะครับอันนั้นมันจะเป็นแบบดีหน่อยอันนี้ก็เราซื้อได้ใน Amazon ทั่วไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเวลาต่อเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับตอนนี้เรามาอยู่ข้างหลังบ้านแล้วนะครับข้างหลังบ้านผมเองนะครับที่เห็นอยู่ข้างหลังนะครับเด็กๆนะครับกำลังจะต่อแทมโพลีนนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับตอนนี้ความใหญ่ของมันนะครับก็ประมาณสัก10ฟุตนะครับ10ฟุตก็คือ10ไม้บรรทัดนี่เองนะครับเด็กๆตอนนี้ก็กำลังต่อกันนะครับนี่ข้างหลังบ้านผมเองตอนนี้ก็รกนิดหนึ่งตรงนั้นผมก็เพิ่งทำเสร็จนะครับทำเสร็จใหม่ๆก็คือไอตัวมังกี้บาร์นะครับที่เราเสียดายเราไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้นะครับก็คือเราประกอบกันเองนะครับอันเนี้ยเอาไว้ให้เด็กปีนอยู่ตรงนั้นนะครับเนี่ยเดินขึ้นบันไดตรงนี้นะครับเดินขึ้นมาแล้วก็ปีนนะฮะอันนี้เขาเรียกว่ามังคีบาร์นะครับก็คือไต่ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เราก็ทำเองนะเพราะว่าไปซื้อเนี่ยก็ราคาค่อนข้างแพงเหมือนกันนะแต่ตัวนี้ยังไงทำเองก็ไม่ได้นะครับต้องซื้อตอนนี้เด็กๆนะฮะทั้ง2คนก็ตื่นเต้นมากก็เลยลงมือกันเองเลยนะไม่รอพ่อแม่ทำเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะถ่ายวิดีโอไปเรื่อยๆรอจนกว่าเราจะต่อกันเสร็จนะครับเอาละครับหลังจากที่เราใช้เวลาประกอบกันมานะครับไอ้แทมโบลีนนะครับก็ใช้เวลานี้ตะวันตกดินแล้วนะครับก็เกือบประมาณสักเกือบ3ชั่วโมงไม่น่าเชื่อเลยมันต่อยากเหมือนกันเท่าที่ดูในคู่มือมันไม่น่าจะใช้เวลานานขนาดนี้นะครับแต่มันต้องใช้กำลังเยอะเลยในการไอ้ดึงสปริงไปรอบๆนะครับมันก็เลยใช้เวลานานนะครับในการที่จะต่อตอนนี้ก็สำเร็จแล้วนะครับข้างหลังผมนี่ลูก2คนกับภรรยาก็กำลังเล่นกันอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรอบๆเลยแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนี่นะครับมันก็ขนาดนะครับอย่างที่บอกนะครับมันก็ประมาณสัก10ฟุตนะครับรอบวงกลมเล่นสัก 3-4 คนนะครับก็ไม่มีปัญหาเนี่ยนะครับตอนนี้ก็สำเร็จเรียบร้อยทุกคนมีความสุขดีนะครับสงสัยเราคงจะต้องหยุดรีวิวเกมไปสักพักหนึ่งก่อนนะครับหลังจากติดตั้งไอ้แทมโบลีนอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วน้องนโมนะครับก็ไม่อยากเล่นเกมแล้วฮะตอนนี้ก็ดีนะครับเปลี่ยนบรรยากาศออกมาเล่นข้างนอกบ้านบ้างนะครับไม่ได้เล่นอยู่แต่เกมนะครับโอเค
เดี๋ยวถ้ายังไงนะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้นะครับหวังว่าทุกคนคงสนุกกับวิดีโอนี้นะครับถ้าชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์ด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามช่องเขาช่วยกันกดติดตามนะครับกด Subscribe ด้วยนะครับผมเอกนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ครับสวัสดีครับ Cheating on my baby, cause I wanna watch it. My ass is a movie.